มะเขือ พันธุ์ดีครับลุงหลอดป้านวลสุดยอดครับนี่ครับโอ้ยดกอร่อยครับพันธุ์นี้ครับมะเขือสายพันธุ์ยังลุงหลอดสายพันธุ์หยกขาวครับหยกขาวอันนี้เพาะเมล็ดไว้ได้จังเมื่อแล้วครับ3อาทิตย์ครับอันลุงหลอดมีเมล็ดพันธุ์จำหน่ายนําเนาะมีครับโลละเท่าไหร่โอ้ขีดละขีดละ500ครับขีดละ500เป็น4สายพันธุ์ที่เขาต้องการครับอันนี้คือได้2อาทิตย์พร้อมที่จะไปลงแปลงได้แล้วลุงหลอดเพิ่นลงแปลงขึ้นทมทีเพิ่นสิปลูกมะเขือครับจักหน่อยจะสิปลูกได้ประมาณเดือนใดลุงหลอดสิปลูกประมาณกลางเมษากลางเมษาเพิ่นสิลงเดี๋ยวจังเฮาไปเบิ่งตอนเพิ่นปลูกแต่ว่าตอนนี้นี่คือมาเบิ่งเบี้ยเมล็ดพันธุ์นี่ครับสายพันธุ์ดีๆที่เขาตลาดมีความต้องการเดี๋ยวไปชมกันครับครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพวันนี้มาชมการปลูกมะเขือพันยังลุงหยกขาวครับหยกขาวเดี๋ยวคุยกันจะของกันลุงหลอดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงอยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีไม่แห้งครับเมื่อนี้แสดงว่าคนดังได้นี่มีคนก็ตามน้ำมากเลยมีคนตามมาซื้อมะเขือพันอยู่เมล็ดพันป่ะครับเมล็ดพันธุ์อันมะเขือพันธุ์หยกขาวหยกขาวตามปกติเฮาขายขีดละ500เฮ็ดเองบ่ครับครับเฮ็ดเองเฮาก็เอาหน่วยแก่มันครับลูกแก่มันแล้วก็เลือกที่ต้นที่สมบูรณ์พื้นที่บ้านเฮาบ้านใดลุงหลานตรงนี้นะบ้านดงสีชมพูบ้านดงสีชมพูตำบลวริชภูมิตำบลวริชภูมิอำเภอวริชสกลนครครับผู้ใดต้องการเมล็ดพันธุ์แล้วก็มะเขือเมื่อนี้ที่มาถามลุงหลอดเรื่องการเพาะเมล็ดพันธุ์มะเขือที่จะไปปลูกในแปลงครับพื้นที่ตรงนั้นก็คือเฮาเตรียมพร้อมไว้ที่ปลูกกันบ่ครับข้างหลังทมรายปานใดครับมัน28,000พื้นที่ประมาณเท่าไหร่ประมาณ1ไร่1ไร่กะว่า1ไร่นี่เฮาสิใส่ต้นมะเขือประมาณจักต้นปกติมันจะได้อยู่ประมาณ 1,500 ต้นครับถ้า 1,500 ต้นผลผลิตที่เฮาออกมาเนี่ยเฮาสิได้หลายบ่มูลค่าเงินที่เฮาสิออกมาสมมุติประมาณได้ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ1ไร่1ไร่มันก็ได้อยู่ประมาณ 5-6 หมื่น 5-6 หมื่นต่อปีการสมมุติว่าลงเมษาเนี่ยเฮาสิปลูกจักเดือนเฮาจังสิได้เก็บผลผลิต2 เดือนเก็บผลผลิตไปเรื่อยๆบ่ครับครับไปเรื่อยๆเก็บได้จักเดือนมันก็แล้วแต่มีน้ํานะมีน้ําอยู่กับน้ําอยู่กับน้ําด้วยถ้าปลูกซ้ายน้ําฝนอย่างเดียวมันก็อยู่ได้แค่ฤดูฝนอ๋อฤดูฝนถ้าเรามีน้ําจากหมดฤดูฝนเราลดน้ำไปเรื่อยๆมันก็เป็นไปเรื่อยๆครับครับอายุมันไม่ได้ปีเป็นปีวันนี้นี่ก็เลยอยากมาถามลุงหลอดเรื่องการเพาะเมล็ดนี่การที่เมล็ดพันธุ์ที่เฮาเอาเฮ็ดจากต้นหน่วยแก่มานี่ครับแล้ววันนี้เฮาลงแปลงเอาลงแปลงสิเอาลงแบบบ้านๆเลยตอนนี้เนาะครับครับปลูกบ้านๆเลยอันนี้คือไม่ใช้พวกกันที่กระเปาะใส่ได้นานโตมันโตช้าโตช้าเพราะว่าดินมันน้อยครับแต่พอลุงหลอดมาใส่อย่างนี้นี่ก็เราก็จอดไปบ่ครับเอาไปทีละถอนไปเลยไปปลูกลงแปลงเลยครับคือปลูกวันเดียวถอนครั้งเดียวปลูกครับวันเดียวเลยอายุมันได้กี่เดือนแล้วครับนี่ได้กี่วันแล้วนี่3 อาทิตย์ก็11วันสามารถลงปลูกได้แล้วปลูกได้แล้วช่วงเมษาเนี่ยสิลงมันบ่นี่อีกประมาณสัก10วันนี่ก็ได้แล้วว่านี่เนาะแต่ถ้าจะปลูกก็ปลูกได้แล้วแต่คือผมเนี่ยจะให้มันหน้าฝนเข้ามาก่อนครับอ๋อเราพึ่งน้ําด้วยครับพึ่งน้ําด้วยถ้ามีแหล่งน้ําปลูกได้เลยถ้ามีแหล่งน้ํานี่คือลงได้เลยครับแต่สวนลุงหลอดนี่คือต้องการน้ําฝนอย่างเดียวครับน้ําฝนแล้วน้ําประปาได้ใช้มั้ยเลยลงใช้ๆน้ําประปาก็ใช้อยู่แต่บางครั้งเนาะบางครั้งแต่อาศัยระบบน้ําจากฝนฟ้าคะน้องส่วนมากจะใช้ธรรมชาติผมถามลุงหลอดหน่อยเรื่องเทคนิคการปลูกมะเขือให้ลูกดกสายพันธุ์อะไรที่เป็นดีที่สุดนะตอนนี้ที่ลุงหลอดก็มีแต่สายพันธุ์นี้นะสายพันธุ์ที่ดกชื่อสายพันธุ์มันหยกขาวหยกขาวดกตั้งจังหวัดเพิ่นก็มาเอาได้ในน้ำเพิ่นสังเกตเบิ่งติดต่อได้เนาะครับติดต่อได้ขีดนึงก็500บาทครับเป็นสายพันธุ์ดีๆขีดนึงได้ประมาณ1ไร่อ๋อขีดหนึ่ง500ลงทุน500ลงทุน500ได้เป็นไร่ได้ต้นพันธุ์ขนาดในลุงหลอดที่สามารถเราจะไปปลูกได้เลยเนี่ยต้นประมาณนี้นี่ประมาณแก่แล้วนี่ปลูกได้แล้วนี่ต้นประมาณนี้แข็งแรงแล้วนี่
เพราะว่าจะไม่ใส่ปุ๋ยเด้อถ้าจะปลูกนี่เทคนิคของการปลูกมะเขือเราจะมีวิธีการปลูกยังไงเริ่มต้นการปลูกเริ่มต้นเราก็ยกร่องยกเป็นแปลงเป็นแปลงเป็นร่องขึ้นแล้วก็ปลูกเป็นแถวเลยครับเป็นแถวเลยครับใส่ปุ๋ยรองก้นไหมไม่ใส่เลยครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยรองก้นเลยไม่ได้รองปุ๋ยคอกอะไรก็ไม่ต้องใส่ก็คือยกร่องขึ้นมายกร่องขึ้นมาปลูกให้มันติดซะก่อนให้มันติดแล้วทีนี้เราก็ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ยเม็ดพอติดรู้ได้ยังไงว่ามันติดประมาณกี่วันประมาณอาทิตย์หนึ่งมันก็ติดแล้วอ๋อแล้วก็เอาปุ๋ยใส่ครับปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเม็ดสูตรอะไรครับส่วนมากผมใช้สูตร15นะสูตร15ก็คือสูตรตาอะไรก็ได้ตาอะไรก็ใส่ไปเลยครับขี้ควายนะครับซื้อมาแล้วนะแล้วโรยไปเลยประมาณ15วันใส่เป็นร่องแล้วก็ไถกบครับไถกบแล้วก็รดน้ำเรามันเป็นร่องใช่ไหมเรายกแปลงขึ้นแล้วก็ใส่ตามร่องไม่ได้ทิ้งใส่ข้างบนนะรดน้ำทุกวันไหมไม่นะโดยทั่วไปมะเขือชอบน้ำไหมพันเนี่ยนะสายพันเนี่ยไม่ชอบอ๋อคืออย่าให้แฉะครับอย่าให้แฉะเปียกได้แต่อย่าให้แฉะอย่าให้แฉะครับช่วงนี้ราคาดีไหมลุงหลอดช่วงราคาเดี๋ยวนี้ไม่ราคาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยมะเขือกิโลละ10 บาทอ๋อโลละ10 บาทช่วงบุมๆโลเท่าไหร่โลละ25ถุงละ250ถุงหนึ่ง10 โลครับ10 โลก็คือเป็นราคาส่งครับราคาส่งสองก็ดูได้เนาะถ้าแบบนั้นถ้า10 บาทคือฤดูกาลมันเราปลูกคือให้เก็บเกี่ยวการเก็บนี่จะให้มันหน้าฝนครับหน้าฝนนี่ราคามันจะแพงครับ1คือคนทำไม่ได้ไม่มีพื้นที่จะปลูกเพราะว่าเขาทำนากันครับคือเนื้อที่ต่ำๆแช่ตายอยู่ไม่ได้มันก็เลยราคามันก็เลยดิ่งขึ้นมาครับนี่คือวิธีการที่เราจะเอาราคาให้มันดีก็คือปลูกช่วงเมษาพฤษภามิถุนาประมาณนี้ได้เลยหาพื้นที่สูงๆคือเราปลูกเมษาไหมเมษาพฤษภามิถุนาเราก็เก็บแล้วนี่ครับเก็บไปเรื่อยเราต้องวางแผนเก็บนะไม่ใช่จะปลูกหน้าไหนแล้วก็ได้ต้องเมษาพฤษภามิถุนามิถุนาได้เก็บเลยมิถุนาเราก็เริ่มราคาก็จะพึ่งขึ้นมา20ราคาก็อย่างต่ำก็25 20เออถุงละ200นี่เราไปอยู่ได้นะครับหลายปีแล้วครับที่ผมมีประสบการณ์มาคุกคีกับเรื่องการปลูกมะเขือของป้านวลกับลุงหลอดกับเพื่อนปลูกอยู่ฝั่งนู้นเนาะอยู่แถวโรงเรียนเนาะก็ปีนี้เพิ่นเอาทำสวนเอง1 ไร่เพิ่นก็จะได้ประมาณ50,000นะประมาณเพิ่นจะปลูกอย่างเดียวปลูกพริกด้วยพริกเป็นสายพันธุ์อย่างพันธุ์สีทองเราก็ปลูกขายด้วยนี่เนาะลุงเหลือกินใส่เยอะไหมเหลือกินก็ขายเออเหลือกินก็ขายนี่ก็ประมาณไม่ถึง100 ต้นเนี่ยอ๋อประมาณ50 ต้นประมาณ50 ต้นปลูกไว้กินใครสนใจเมล็ดมะเขือก็ติดต่อลุงหลอดป้านวลได้เมล็ดมะเขือสายพันธุ์ดีครับสายพันธุ์นี้หยกขาวมันจะให้ลูกยังไงตามความคิดตัวเองลูกโยดลูกก้อนยาวก้อนยาวก้อนมันจะยาวก้อนยาวแล้วมันเด็ดง่ายครับเด็ดง่ายแล้วอร่อยหวานอร่อยหวานกรอบอ๋อเดี๋ยวเราไปชมต้นมะเขือตัวอย่างหน่อยดกด้วยพันธุ์นี้นะครับตัวนี้คือตัวอย่างสวนที่ปลูกไว้ปลูกได้นานยังนี่ตัวนี้สวนนี้นะปลูกประมาณได้3เดือนแล้วมั้งบ่ลูกมันอ่ะต้องหลอดบางลูกบางมันเพราะว่าไม่มียาครับครับเนี่ยเพี้ยจักจั่นเข้ากินใช่ไหมดูยังไงรู้ได้ยังไงว่าเป็นเพี้ยจักจั่นเข้าใบมันจะเป็นใบมันจะกรอบมันดูดกินน้ำเลี้ยงได้นี่อ๋อมันใบจะกรอบครับดูดกินน้ำเลี้ยงนี่นี่มันจะเป็นอย่างนี้นี่กรอบๆอย่างนี้ดิคือเพี้ยจักจั่นเข้าเพี้ยจักจั่นแต่ลูกมะเขือพันนี่เนี่ยมันรู้สึกว่ามันนี่ไงความยาวนี่ควันยาวคนโยดลูกขนาดไหนที่เราต้องเก็บได้ขนาดนี้ก็เก็บได้แล้วนี่ตลาดต้องการในขนาดนี้ใช่ไหมครับนี่เล็กๆแบบนี้เราเขาชอบเวลาไปแกงเขาจะผ่าครึ่งพอดีนี่ใช่ไหมผ่าครึ่งพอดีลูกใหญ่เขาก็ไม่ต้องการโอ้เอาลูกเราเดินข้างในชมข้างในตัวที่เป็นอันนี้ก็เป็นพริกตัวเอ้ยเป็นมะเขือตัวอย่างเนาะครับหยกขาวมันจะรู้สึกว่ามันมันไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าจะเก็บนานแล้วเก็บนานแล้วครับปลูกกี่ต้นอยู่ตรงนี้นะโอ้ยถึงประมาณ50ต้นบ่ถึงลองเราก็เก็บไปขายบ้างเก็บอยู่เก็บนี่ก็เก็บได้วันละถุงครั้งละถุงเลยนี่ลูกแก่เราก็เอาไปทำพันลูกแก่ก็จะเอาไว้ทำพันเดี๋ยวประมาณเมษาก็จะลงครับเอาไปเบิ่งลูกง่ายๆนั่น
เพื่อเก็บได้เนี่ยลูกนี่แหละนี่ควันมันจะยาวนี่ที่เขาต้องการนี่เวลาไปมัดขายมันจะง่ายนี่เขาจะมัดแบบนี้นี่ครับควันมันจะยาวเขาต้องการนะที่เขาที่เขาตามมานะครับของเขามันจะควันสั้นๆแบบนี้มีคนโทรมาให้ความรู้ได้ไหมพี่ลุงได้มีถ้าใครอยากได้เมล็ดพันธุ์ตัวหยกขาวนี่ก็มีขีดนึงก็500 บาทลุงหลอดทำไปเยอะไหมก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็พอได้อยู่ก็พอขายได้อยู่ครับพอได้อยู่ใครที่สนใจสายพันธุ์นี้เห็นต่างจังหวัดด้วยผมส่งให้เนาะครับเขาเพิ่นก็ชมรับชมแต่ว่าเราก็ทำเป็นขีด2ขีดก็ทำราคาได้นี่ครับว่าไล่นี่ลงทุน500 บาทขายได้เป็นหลายหมื่นลงทุน500ขีดนึงก็500เนาะทำได้เป็น1ไร่ถ้าประมาณนั้นประมาณนั้นอยู่ที่ร้านค้าไม่มีได้พันนี้นะใช่ไหมครับไม่มีต้องมาที่ลุงหลอดอย่างเดียวครับลุงหลอดปนวนบ้านพื้นที่บ้านดงสีชมพูเห็นปะครับดงสีชมพูอำเภอวฤชภูมิสกลนครช่วงโควิดถ้าต่างจังหวัดก็ส่งสามารถส่งออนไลน์ได้เนาะได้บวกค่าขนส่งนิดนึงครับได้ถ้าต้องการเอาเบอร์โทรศัพท์ลุงหลอดมีอย่างจำได้ปะจำไม่ได้ครับเดี๋ยวผมไปให้ผมมีเบอร์อยู่ลุงหลอดเนาะครับเอาอันลุงหลอดฝากถึงเกษตรกรการปลูกมะเขือปลูกการทำเกษตรตามแนวคิดของลุงหลอดให้ฟังหน่อยว่าคิดยังไงกับการทำเกษตรกรที่ทำเกษตรตอนนั้นปัจจุบันเนี่ยก็ส่วนมากเนาะครับคือปลูกมะเขือนี่ครับหนึ่งคือคนกินทุกวันครับดีกว่าจะปลูกอย่างอื่นครับเพราะว่าหนึ่งการทำอาหารนี่มันทำได้หลายอย่างเลยมะเขือเนี่ยครับส่วนมากเขาจะไปแกงไปผัดไปอะไรก็ได้เนาะหนึ่งอายุมันยาวมะเขือนี่ครับเก็บได้นานครับดีกว่าปลูกถั่วปลูกแตงครับสำหรับผมนะครับเพราะว่าเคยปลูกมาหลายอย่างแล้วแต่มะเขือเนี่ยจะไม่ทิ้งสักปีเลยก็จับมะเขือครับจับมะเขือนี่คือรายได้จะดีกว่าทุกอย่างที่ปลูกลูกมันก็สวยนะปลูกครั้งเดียวคือเก็บได้เป็นหลายเดือนครับมะเขือนี่เนาะลูกสวยนะพันนี้ก็กรอบมันอร่อยนะแต่หลายคนในแรกที่สนใจจะมาปลูกครับที่ถามอยู่บ้านนี่ก็มีครับแนะนำให้เขาอยู่ไม่หวงวิชาเลยเออไม่หวงวิชาสุดยอดเออก็เป็นแนวทางเนาะลุงหลอดเนาะครับเป็นแนวทางให้ได้เกษตรกรก็ถ้าช่วงเวลาที่ราคาดีก็ช่วงเมษานี่ปลูกลงเลยครับลงพฤษภาคม2เดือนได้เก็บผลผลิตเราจะไปขายหน้าฝนพอดีหน้าฝนนี่มันจะไม่มีราคาดีลงเลยครับเทคนิคการให้ลูกดกมีไหมลุงหลอดเราเทคนิคบอกมันอยู่ที่การใส่ปุ๋ยการใส่ปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยเยอะๆบ่หรือยังไงไม่เยอะแต่เราใส่บ่อยอ๋อใส่บ่อยๆใส่15วันครั้งนึงอะไรอย่างงี้บ่15วันครั้งนึงการใส่ปุ๋ยลุงหลอดให้ใส่ตรงบริเวณไหนของต้นใส่ถ้าเป็นบริเวณคือใส่เง่าเลยติดเง่าเลยติดทิ้งใส่โคนเลยอ๋อสูตรเสมอก็ยี่ห้อไหนก็ได้ครับยี่ห้ออะไรก็ได้นี่คือเทคนิคการให้ลูกดกสุดยอดเลยต้นหนึ่งมีไหมพี่เก็บได้ประมาณกิโลหนึ่งอะไรอย่างงี้ได้ไหมได้ได้ได้เพราะถ้ามันดกใช่ไหมถ้ามันดกสุดยอดคือดกจริงๆเนี่ยได้นะครับต้นละกิโลได้เลยถ้ามันสมบูรณ์ครับถ้าเราลงถ้าพูดตามความเป็นจริงถ้าลงไร่หนึ่งก็รายได้ก็จะอยู่ประมาณสัก5-6 หมื่นห้าหกหมื่นได้สบายต่อรอบครับ2-3 เดือนอ่ะสุดยอดเป็นได้วันนี้ได้ความรู้แน่นอนเอาลุงหลอดขอบคุณหลายๆขอบคุณมากครับใครสนใจครับมะเขือก็นี่ครับติดต่อลุงหลอดมาเดี๋ยวผมจะห้อยเบอร์เนี่ยครับมะเขือพันธุ์นี่ยังก็หยกขาวครับหยกขาวสุดยอดครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องครับสุดยอดครับสวัสดีครับ